ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆคอร์สวิทยาศาสตร์ป.4ทุกคนนะคะก็วันนี้พี่แนนนะคะจะมาสอนน้องๆในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เกิดขึ้นนะคะกับพืชนะคะกับสัตว์นะคะกับจุลินทรีย์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะน้องๆสามารถไฮไลท์จดตามนะคะตอบคำถามกับพี่แนนได้เลยนะคะส่วนอะไรที่บางทีพี่แนนไม่ได้จดแต่ถ้าพี่แนนพูดน้องๆก็สามารถจดตามได้นะคะส่วนน้องๆถ้าตามไม่ทันนะคะน้องๆสามารถหยุดวิดีโอของพี่แนนไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังนะคะดูกลับไปกลับมาได้นะคะส่วนน้องๆที่ตามพี่ทันก็ตั้งใจฟังแล้วก็อธิบายไปพร้อมกันนะคะโอเคมาดูคอร์สวิทยาศาสตร์ป.4นะเรื่องในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกันเลยนะคะโอเคมาดูสิคำศัพท์ที่น่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างเหมือนเราต้องเป็นอะไรนะคะลูกเป็นเด็กอินเตอร์หน่อยนะคะต่อไปเราต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีความสำคัญกับน้องๆมากๆเลยนะคะพี่แนนก็เลยต้องเอาคำศัพท์นะคะที่อยู่ในบทเรียนบางคำที่ดึงออกมาแล้วก็บางคำก็ใส่มาในบทเรียนเลยนะคะคำแรกที่น้องๆต้องรู้คือ plantplant นะคะ plant ที่แปลว่าพืชนะคะplant ลูกนะplant นะคะที่แปลว่าพืชนะคะแล้วก็คำที่สองก็คือคำว่า mushroom ที่แปลว่าเห็ดนะลูกนะ mushroom นะคะที่แปลว่าเห็ดนั่นเองนะคะ mushroom ต่อไป animal แปลว่าอะไรลูกคะ animal แปลว่าสัตว์นะคะนะคะ animal แปลว่าสัตว์นะคะแล้วก็ microorganism แปลว่าจุลินทรีย์หรือจุลชีพนะคะ microorganism นะคะซึมนะคะก็คือจุลินทรีย์หรือจุลชีพนั่นเองนะคะเราลองไปดูซิมาดูการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะเด็กๆนะมาดูก่อนการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มพืชลูกนะกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มพืชกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่มสัตว์ลูกนะกลุ่มที่3เรียกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์โอเคนะกลุ่มพืชหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใบเขียวเขียวใช่ไหมลูกนะเป็นลำต้นอาจจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กก็แล้วแต่เป็นหญ้าก็ได้เป็นผักก็ได้ส่วนกลุ่มสัตว์อาจจะเป็นไส้เดือนเป็นนอนนะคะเป็นม้าลายสิงโตงูนะคะดาวทะเลได้หมดเลยพวกนี้คือกลุ่มสัตว์ลูกนะต่อไปกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือพวกอะไรลูกนะเห็ดนะคะราแบคทีเรียไวรัสอะไรต่างๆนะลูกนะเดี๋ยวเรามาจดกันนะลูกนะกลุ่มพืชก็คือสามารถเขียนตามนะลูกนะป.4ต้องเขียนตามคุณครูก่อนนะคะสามารถสร้างลูกอาหารเองได้สามารถสร้างอาหารเองได้โดยการนะโดยการจดตามนะโดยการสังเคราะห์แสงรู้จักคำว่าสังเคราะห์แสงไหมสังเคราะห์แสงนะคะสังเคราะห์แสงเช่นพืชมีอะไรบ้างที่หนูนึกออกคะลูกผักต่างๆนะผักต่างๆพริกใช่ไหมลูกผักที่เป็นพริกมะเขือรู้จักไหมลูกพริกมะเขือมอสต้นมอสต้นเล็กๆนะลูกนะขึ้นตำที่ชื้นแฉะนะลูกนะมอสแล้วก็พวกต้นมะม่วงทุเรียนอะไรได้หมดเลยต่อมาในกลุ่มสัตว์นะลูกนะกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ที่พืชตรงที่พืชมีใบสีเขียวนะมีรากสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่ามีรงควัตถุที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ลูกนะรงควัตถุนะคะลูกที่เรียกว่านะลูกเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะ
เป็นสารสีอะไรลูกคลอโรฟิลล์เมื่อกี้พี่แนนพูดไปเมื่อกี้เนี้ยเป็นสารสีเขียวลูกนะนะเป็นส่วนสีเขียวนะเดี๋ยวพี่เขียนว่าอยู่ตรงบริเวณส่วนสีเขียวของพืชนะคะส่วนสีเขียวของพืชแบบนี้เลยนะคะกลุ่มสัตว์คืออะไรลูกกลุ่มสัตว์คือกลุ่มที่ไม่สามารถจดตามนะลูกนะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้สร้างอาหารเองได้ลูกไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินนะลูกต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นลูกสิ่งมีชีวิตอื่นนะเพื่อให้ได้พลังงานนะเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิตลูกในการดำรงชีวิตลูกนะนะอันนี้ก็คือกลุ่มสัตว์นั่นเองต่อมากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์คืออะไรลูกก็คือนะบางชนิดกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์บางชนิดเขียนตามนะลูกบางชนิดทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่นะหน้าที่ย่อยสลายนะซากพืชลูกซากพืชนะซากสัตว์ลูกซากสัตว์บางชนิดเคลื่อนที่ได้เขียนตามนะลูกบางชนิดเคลื่อนที่ได้นะบางชนิดเคลื่อนที่ได้บางชนิดสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองได้ลูกบางชนิดสร้างอาหารเองได้เช่นอะไรลูกเช่นอะไรที่พี่แนนบอกเมื่อกี้เนี่ยแบคทีเรียลูกแบคทีเรียนะลูกแบคทีเรียมีอะไรอีกลูกเห็ดรานะในภาพนี้คือเห็ดนะลูกนะราไวรัสเนี่ยไวรัสคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยเป็นต้นต่อไปมาดูต่อไปนะคะลูกนะเราค่อยๆไปกันนะดูภาพที่กำหนดให้แล้วบันทึกข้อมูลต่อไปนี้บันทึกข้อมูลต่อไปนี้หนูเห็นเป็นต้นอะไรเนี่ยต้นพริกใช่ไหมลูกเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้แล้วก็เขียนไปเลยว่าเคลื่อนไหวได้ลูกเคลื่อนไหวได้นะลูกนะเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ได้ไหมลูกเดินไปไหนมาไหนได้ไหมไม่ได้แต่ลมพัดโบกไหวไปมาได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ลูกนะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะโอเคไหมลูกนะการสร้างอาหารเป็นพืชไหมลูกเป็นสร้างอาหารเองได้ไหมหนูก็เขียนว่าสร้างอาหารเองได้ลูกช่องนี้สร้างอาหารเองได้นะถ้าเกิดใครทำเร็วกว่าพี่ก็ทำได้ก่อนเลยนะลูกนะส่วนใครที่ยังไม่ทันนะคะหยุดกดหยุดไว้ก่อนนะลูกนะแล้วเขียนให้เสร็จก่อนนะคะลูกนะทำก่อนนะทำก่อนแล้วค่อยมาตรวจกับพี่แนนก็ได้นะคะหรือใครที่ทำเสร็จพร้อมพี่แนนก็ไปพร้อมกันก็ได้กลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นพืชหรือสัตว์หรือไม่ใช่พืชหรือไม่ใช่สัตว์อันนี้เป็นพืชนะลูกนะเวลาเขียนก็กรอกข้อมูลลงไปอย่างนี้ต่อไปสุนัขบกบกบกเป็นไงลูกน่ารักไหมเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนไหวได้กระดิกหูได้เคลื่อนที่เดินไปมาได้หนูก็บอกเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะหนูก็บอกว่าเคลื่อนไหวนะคะและเคลื่อนที่ได้เ
เคลื่อนที่ได้นะโอเคนะสร้างอาหารเองได้ไหมหนูก็บอกว่าสุนัขสร้างอาหารเองได้ไหมลูกเป็นสัตว์ไม่ได้หนูก็ต้องบอกว่าสร้างอาหารเองไม่ได้ลูกไม่ได้อ่ะต่อมาเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นไรลูกสัตว์นะกลุ่มมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะอ่ะต่อมาลูกต่อมาค่อยบอกพี่แนนต่อมาก็ต้องวิ่งหนีดิถ้าไม่งั้นมันต่อยไม่ใช่แล้วนะลูกนะดูภาพที่กำหนดให้แล้วบันทึกข้อมูลอีกแล้วโอเคอันนี้หนูเห็นไหมเนี่ยดอกอะไรเนี่ยเห็ดใช่ไหมลูกเห็ดนะเป็นยังไงเคลื่อนไหวได้ไหมได้เคลื่อนไหวได้นะเห็ดเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้นะคะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้ลูกแต่เคลื่อนที่ไม่ได้การสร้างอาหารสร้างอาหารเองไม่ได้นะลูกเพราะว่าเขาไม่ใช่พืชและสัตว์ไงนะสร้างอาหารเองไม่ได้นะลูกนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมพวกเห็ดน่ะสร้างอาหารเองไม่ได้ใช่ไหมลูกนะกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คืออะไรลูกไม่ใช่พืชและสัตว์นะไม่ใช่พืชและสัตว์อ้าวต่อมาเห็นไหมลูกต้นกุหลาบใช่ไหมลูกเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้อีกแล้วหนูก็เขียนไปเคลื่อนไหวได้แต่อะไรลูกแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะสร้างอาหารเองได้ไหมพืชสร้างอาหารเองได้ไหมลูกได้หนูก็บอกว่าสร้างอาหารเองได้นะสร้างอาหารเองได้กลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือพืชลูกนะต่อมาดูภาพแล้วตอบคำถามอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ลูกโฟกัสตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรลูกแบคทีเรียนะคะไวรัสใช่ไหมลูกเป็นยังไงเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้อันนี้นะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไปมาได้นะเนี่ยถ้าซูมดูดีๆนะหรือว่าถ้าขยายดูดีๆไอ้พวกนี้จะมีหางคอยโบกพัดไปมาที่จะให้ตัวเองเคลื่อนที่ได้นะคะสร้างอาหารเองเป็นไงลูกไม่ได้นะต้องอาศัยอาหารจากคนอื่นแบคทีเรียไม่ใช่พืชและสัตว์ด้วยแต่เป็นสิ่งมีชีวิตต่อมาแพะเนาะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เดินไปมาได้กระดิกหูได้กระพริบตาได้นะถือว่าเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปมาได้ด้วยสร้างอาหารเองไม่ได้ลูกนะกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ลูกไหนลองทำเองสิไหนลองทำเองสิตอบคำถามได้ไหมเนาะเด็กๆที่รักของพี่แนนจะตอบคำถามเองได้ไหมเนาะเปลี่ยนสีดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆเบื่อเนาะสีชมพูอ่ะสีส้มบ้างเนาะข้อ1สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชมีอะไรบ้างลูกพืชก็มีต้นไม้ใช่ไหมลูกต้นไม้มีต้นไม้มีอะไรลูก
นอกจากต้นไม้มีดอกไม้ใช่ไหมลูกนะมีดอกไม้ดอกไม้แล้วก็อะไรลูกหญ้าแน่หญ้าที่กระต่ายนอนดูรูปแล้วก็ตอบคำถามนะถ้าเกิดใครปริ้นมาอาจจะระบายสีก็ได้ตรงเนี้ยเพื่อความสวยงามใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์มีอะไรบ้างลูกหนูเห็นตัวอะไรบ้างนกใช่ไหมคะลูกปลาแล้วก็อะไรอีกนกปลาแล้วก็อะไรอีกกระต่ายที่พี่เห็นใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมนะถ้าเกิดใครอื่นเห็นอย่างอื่นที่มีชีวิตก็ใส่ไปได้เลยแต่พี่แนนเห็น3ตัว3อย่างสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์มีอะไรบ้างลูกนะก็อาจจะมีราแล้วก็แบคทีเรียที่แบบเป็นไงลูกอยู่ใต้ต้นไม้แล้วทำให้ใบไม้เป็นไงลูกเน่าใช่ไหมลูกนะราแล้วก็แบคทีเรียเชื้อรานะพี่ก็ไม่เห็นหรอกติดต่างเอาเพราะว่ามันเล็กมากหนูมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแน่นอนลูกนะเอาต่อมาลูกพิจารณาข้อความแล้วโยงเส้นให้ถูกต้องพิจารณาข้อความแล้วโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะอ้าวหนูดูซิอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนก่อนอันนี้หมายเลข1เอาหัวเข้มหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลูกกลุ่มพืชลูกกลุ่มพืชกลุ่มพืชอ่ะมาดูก่อนอ่ะมาข้อ1ก่อนดูตามข้อดีกว่าย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ก็คือต้องเป็นพวกราแบคทีเรียใช่ไหมลูกที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์อ่ะเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมถ้าเป็นพืชต้องสร้างอาหารเองได้มีคลอโรฟิลล์มีการสังเคราะห์แสงเช่นผักและใบไม้ดอกไม้ต่างๆใช่ไหมลูกถ้าเป็นกลุ่มสัตว์พี่ทบทวนให้นะถ้าเป็นกลุ่มสัตว์เป็นยังไงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะลูกนะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะถ้าเป็นกลุ่มสัตว์ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นยังไงลูกก็คือไม่สามารถที่จะเป็นไงได้บางชนิดทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นพวกเห็ดแบคทีเรียราไวรัสอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมคะอ่ะมาเมื่อกี้ทบทวนให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าน่าจะโยงเส้นได้แล้วคันนี้นะหนูอาจจะโยงเส้นก่อนพี่แนนก็ได้ก่อนที่พี่แนนจะเฉลยก็ได้อ่ะมาดูซิข้อ1ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ก็คือทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นกลุ่มอุ้ยโค้งเชียนะโค้งเชียโอเคอันนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ข้อ2สร้างอาหารเองได้ต้องเป็นกลุ่มอะไรลูกกลุ่มพืชนะข้อ3กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็ต้องเป็นสัตว์ลูกต่อมาเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองก็ต้องเป็นสัตว์ใช่ไหมลูกเพราะว่ากระดิกหูได้เดินได้วิ่งได้กระโดดได้มีส่วนประกอบสำคัญเรียกว่าคลอโรฟิลล์อะไรเอ่ยอะไรลูกกลุ่มอะไรลูกกลุ่มพืชโอเคนะห้าข้อจบไปแล้วใครถูกหมดบ้างนะต่อมาข้อ6ใช้รากดูดน้ำและแร่ธาตุในดินกลุ่มอะไรลูกกลุ่มพืชนะบางชนิดก่อให้เกิดโรคก็คือพวกแบคทีเรียไวรัสนี่ลูกก็คือไม่ใช่พืชใช่สัตว์บางชนิดทำข้อ8นะลูกบางชนิดทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายก็ต้องมากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์อีกแล้วนะพวกเชื้อราแบคทีเรียเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ก็คือกลุ่มพืชก็คือลมพัดนะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ส่วนใหญ่ใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์ก็คือพวกเห็ดนะลูกนะพวกช่วยพวกเห็ดพวกเขาเรียกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชใช่สัตว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้การสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นั่นเองจบแล้วนะ10ข้อใครถูกหมดบ้างเนี่ยต่อไปนะมาถึงเรื่องแพลนลูกเรื่องแพลนคืออะไรพืชนะลูกนะแพลนคือพืชนะลูกนะ
มาดูซิพืชมันแบ่งเป็นกี่แบบมีอะไรบ้างมาดูเรื่องพืชก่อนพืชจะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อแรกก็คือพืชดอกและไม่มีดอกหนูต้องเรียนรู้ว่าพืชมีดอกเป็นยังไงพืชไม่มีดอกเป็นยังไงนะลูกนะนี่คือหัวข้อแรกหัวข้อที่2ก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่หนูเห็นพืชหนูต้องแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่นะโดยเรียนกับพี่แนนไปก่อนโอเคมั้ยลูกแล้วก็หนูก็จะรู้แยกออกนะพืชที่บ้านนะลูกนะเยอะแยะไปหมดเลยไหนลองดูสิว่าอันไหนเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชใบเลี้ยงคู่หรืออันไหนเป็นพืชดอกพืชไม่มีดอกอันนี้ต้องแยกได้แล้วนะเราเรียนไปแล้วนะคะลูกหน้าต่อไปพืชดอกและไม่มีดอกนะพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกไว้ใช้ในการสืบอะไรลูกสืบพันธุ์ไฮไลท์เลยลูกนะเขาต้องสร้างดอกไว้ใช้ในการสืบอะไรลูกสืบพันธุ์ลูกนะเช่นนะน้องๆรู้ไหมว่านะดอกเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยมองเห็นไหมเห็นลูกมันไหมเนี่ยนะมันมีดอกด้วยนะดอกมันอยู่ตรงนี้ดอกมันสีม่วงๆตรงนี้อันนี้ลูกมันนะอันนี้ลูกมันอันนี้ลูกมันอันนี้ใครทายได้บ้างว่าอันนี้ต้นอะไรต้นมะเขือถูกไหมลูกทายถูกไหมต้นมะเขือต้นมะเขือเนี่ยมีดอกแล้วก็เดี๋ยวก็จะติดผลมะเขือด้วยอันนี้ดอกอะไรเนี่ยนะอันนี้ซูมมาใกล้ๆเลยอันนี้คือดอกจอกลูกดอกจอกจอกแหน่ลูกนะจอกแหน่ที่ลอยอยู่ในน้ำแล้วก็อันนี้ดอกอะไรลูกทายสิเคยเห็นไหมดอกทานอะไรลูกทานตะวันนะอันนี้ดอกต้นมะเขือดอกมะเขือนั่นแหละนะน้องๆคิดว่ามีดอกอะไรอีกที่เป็นพืชดอกนะมีดอกอะไรอีกจำไว้นะมีพลูด่างพลูด่างมีดอกนะลูกนะแต่ดอกมันเล็กมากลูกพลูด่างมีดอกนะพลูด่างนะคะสาหร่ายหางอะไรลูกสาหร่ายหางกระรอกที่อยู่ในวงปลาก็มีดอกนะแต่ดอกเขาเล็กมากลูกสาหร่ายหางกระรอกดอกเขาจะออกสีชมพูนะแต่เล็กมากนะแต่ผักแว่นไม่มีดอกนะผักแว่นไม่มีดอกไหนพี่มาเขียนผักแว่นตรงนี้ผักแว่นไม่มีดอกนะพืชไม่มีดอกก็คือพืชไม่มีดอกตลอดชีวิตแต่จะสืบพันธุ์โดยการสร้างอะไรลูกสร้างสปอร์นะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่ถ้าจะสืบพันธุ์ต้องสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์เช่นในรูปนี้ก็คืออะไรลูกหางอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาคนละสีดีกว่านะหางสิงเขาเรียกว่าหางสิงตัวเนี้ยนะหางสิงหางสิงเนี่ยอยู่ตามร้านกาแฟเคยเห็นเปล่านะทำตามร้านกาแฟนะไอ้ต้นนี้ต้นปรงลูกนะต้นปรงนะแล้วก็มีอะไรอีกลูกมอสนะมอสนะจะขึ้นในที่ชื้นแฉะนะลูกนะพวกมอสเนี่ยขึ้นในที่ชื้นแฉะนะก็เป็นพืชที่ไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นั่นเองอ้าวต่อมาลูกมาดูซิมาดูส่วนประกอบของดอกกันบ้างลูกมาดูส่วนประกอบของดอกบ้างมีอะไรลูกส่วนประกอบของดอกอันนี้นะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเพราะว่ามีทั้งเพศอะไรลูกเพศผู้เกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียในดอกเดียวกันอันนี้เป็นดอกชบานะลูกนะเคยเห็นไหมดอกชบาแล้วก็เป็นดอกครบส่วนด้วยนะเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนอันนี้เป็นดอกครบส่วนดอกครบส่วนเพราะว่าประกอบไปด้วย1เกสรเพศเมีย2เกสรเพศผู้3กลีบดอกแล้วก็4กลีบอะไรลูกกลีบเลี้ยงนะคะมาดูนะดอกครบส่วนจะต้องประกอบด้วย4ส่วนที่หนูเห็นเนี่ยนะถ้าดอกครบส่วนแล้วดอกสมบูรณ์เพศก็ต้องมีทั้งเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเหมือนดอกชบานั่นเองนะเช่นดอกชบาเช่นชบามาดูซิ
เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศไรลูกเพศเมียอยู่ตรงไหนนะอ้าวเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูนี่นี่นี่ดูนะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่เกสรเพศเมียโอ้ยมองมันเป็นสีดำพอดีเลยลูกเดี๋ยวพี่ต้องใช้สีเหลืองชี้สิได้ไหมน่าจะได้นะปึ๊บนี่เกสรเพศเมียนะไม่เห็นดูดีปึ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนลองดูหลายๆทางอันนี้เห็นไหมเห็นเกสรเพศเมียใช่ไหมลูกอันนี้เกสรเพศเมียเกสรเพศผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะนี่ตรงดอกเลื้องๆนี่ตรงเลื้องจุดๆนี่นะเนี่ยเกสรเพศผู้กีบดอกทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่มักมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยอะไรนั่นเองลูกช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรนั่นเองนะโอเคมาดูสินะกีบอะไรลูกกีบดอกตรงนี้กีบดอกต่อไปกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงทำหน้าที่อะไรลูกห่ออะไรห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่นะเพื่อปกป้องอันตรายจากแมลงนะเดี๋ยวถ้าไม่มีกีบเลี้ยงรู้ไหมกีบเลี้ยงตรงไหนกีบเลี้ยงคือตรงนี้ลูกดอกที่ยังตูมๆอยู่นะเขาก็จะห่อหุ้มไว้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแมลงหรือมดมากัดกินได้นะก็จะมีส่วนประกอบดังนี้เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกีบดอกแล้วก็กีบเลี้ยงนั่นเองต่อไปนะนี่ส่วนประกอบของพืชเมื่อกี้นี้นะมีอะไรบ้างนะจำให้ดีนะอันนี้กีบอะไรนะลูกกีบดอกอันนี้กีบดอกตรงนี้กีบดอกนะมีกีบดอกมีอะไรอีกลูกมีกีบดอกอันไหนกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงนี่ไงลูกอันนี้เขาผ่าดอกมานะผ่าดอกตามยาวเพื่อให้เราเห็นนะคะดอกข้างในแล้วก็เห็นสัดส่วนข้างในเห็นไหมลูกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาอยากให้เราเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ด้วยนะนะอวุ้นอวุ้นนะจะเจริญไปเป็นอะไรลูกจำได้ไหมเคยเรียนไหมลูกนะอวุ้นจะเจริญไปเป็นเมล็ดลูกนะอวุ้นจะเจริญไปเป็นเมล็ดอ้าวต่อไปเห็นไหมลูกยอดเกสรตัวเมียอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนแจกันเลยนะลูกนะเนี่ยพี่เรียกตรงนี้ว่าแจกันแล้วกันนะแจกันนะอันนี้ก็คืออยู่บนแจกันเลยคือยอดเกสรตัวเมียแล้วตรงนี้มันก็คือก้านเกสรตัวเมียนั่นเองลูกตรงเนี้ยก้านเป็นก้านนะนะแล้วรวมๆก็เรียกว่าเกสรเพศเมียนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นตุ้มเนี่ยนะภาพเมื่อกี้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าอับเรนูลูกส่วนที่ชูอับเรนูเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าก้านชูอับเรนูรวมทั้งสองอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเกสรเพศผู้นะเกสรเพศผู้นะอ้าวตรงนี้พี่ลืมอธิบายไปตรงนี้เป็นรังไข่นะตรงนี้เป็นรังไข่รังไข่นะนี่ๆๆพี่วงไว้ดูก่อนตรงนี้คือรังไข่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารังไข่ตรงเนี้ยนะแล้วจะเป็นอะไรลูกดูซิรังไข่จะเจริญไปเป็นอะไรเจริญไปเป็นผลนะเจริญไปเป็นผลเป็นผลเช่นอาจจะเป็นผลทุเรียนผลมะม่วงอะไรก็ว่าไปนะหน้าต่อไปน้องๆ ลองทำดูสิจงเติมส่วนประกอบของดอกให้ถูกต้องจงเติมส่วนประกอบให้ถูกต้องอ้าวให้เติมเองก่อนนะเติมไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเติมเสร็จนะก็เงยหน้ามาดูสิว่าเติมถูกกันหรือเปล่านั่นเองหมายเลข4ยอดเกสรเพศเมียแน่นอน
นะคะหมายเลข5เป็นไรลูกการชูเกสรเพศเมียใช่ไหมการจัดการการชูเกสรเพศเมียหมายเลข6คืออะไรลูกรังอะไรลูกรังไข่ลูกนะรวมแล้วเรียกว่าเกสรเพศเมียลูกหมายเลข7รวมแล้วเรียกว่าเกสรเพศเมียลูกนะโอเคนะต่อไปหมายเลข8อะไรลูกกลีบอะไรกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงนะตรงที่เป็นช่องสีดำๆอันนี้เขาเรียกว่าออะไรลูกออวุ้นหรือออวุ้นนะลูกนะเดี๋ยวเจริญไปเป็นมะเล็ดนะคะต่อมาตรงสวยๆนี่เรียกว่ากลีบอะไรคะหมายเลข9กลีบดอกนะคะโอเคหมายเลข2เรียกว่าอะไรลูกหมายเลข2ก้านอะไรก้านชูอับเลนูเติมถูกกันไหมเนี่ยก้านชูอับเรนูนะคะหมายเลข3ก็คืออับเลนูนะอับเลนูนะคะรวมๆแล้วเรียกว่าหมายเลข1เกสรเพศผู้นะคะเกสรเพศผู้